สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจและก็ให้ความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนชอบปลูกดอกไม้พืชผักในสวนหลังบ้านและปลูกทีไรก็ปลูกเยอะแยะเต็มไปหมดมีหลายชนิดกินเองในครอบครัวก็กินไม่หมดบางครั้งก็เอาไปขายในตลาดมีรายได้เพิ่มด้วยชายคนนี้เป็นคนที่ขยันขันแข็งมากนอกจากเขาอาศัยอยู่นอกเมืองทำให้มีพื้นที่รอบมากมายพอจะปลูกดอกไม้หรือว่าพืชผักสวนครัวได้ในวันนี้เขาก็ได้เดินเข้าป่าเพื่อไปขุดดินหาต้นไม้มาปลูกดังนั้นชายคนนั้นจึงหยิบจอบและเริ่มขุดดินเพื่อให้ดินคลายตัวแต่ถ้าว่าขุดไปได้สักครู่เขาก็รู้สึกว่าในดินมีอะไรอยู่จึงใช้แรงก็ขุดเจอวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองเขาจึงขุดออกมาทั้งลูกปรากฏว่ามันคล้ายกับกล้วยมันคือกล้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่กล้วยจะมาอยู่ในดินได้อย่างไรในขณะที่เปิดประตูบ้านเข้าไปคุณยายก็มองเห็นก้อนสีเหลืองๆทันใดนั้นเองคุณยายก็ตาโตลุกเป็นไฟพร้อมกับตะโกนให้หลานชายหยุดนะไปขุดเจอของพวกนี้มาจากไหนกันหลังจากที่ชายคนนี้เล่าให้ฟังคุณยายก็หัวเราะชอบใจมากแล้วบอกหลานชายว่าแต่โชคดีจริงๆเพราะว่าเนี่ยเปรียบเสมือนเพชรเลยนะเนี่ยชายคนนั้นตกใจรีบถามความจริงว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมีค่ามากเลยเหรอคุณยายจึงอธิบายให้ฟังว่านี่คือรากต้นเลนลี่ป่าสมุนไพรหายากและมีราคามากส่วนมากเท่าใดนั้นก็ไม่สามารถบอกได้เป็นตัวเลขได้